โชคดีที่ได้เจอเธอนิ้งกุลสตรีโพสต์ข้อความซึ้งถึงสามีครบรอบแต่งงาน14ปีโชคดีที่ได้เจอเธอนิ้งกุลสตรีโพสต์ซึ้งถึงสามีครบรอบแต่งงาน14ปีเผยรูปภาพช่วงเวลาแห่งความสุขโชคดีที่ได้เจอเธอนิ้งกุลสตรีสำหรับวันครบรอบแต่งงาน14ปีของอดีตนางเอกสาวนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาและสามีใหญ่นิตินันท์อินทรศักดิ์คู่รักนักบินกับแอร์โฮสเตสกับความรักที่เหนียวแน่นแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแอดมิดโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวโรคไขกระดูกบกพร่องอยู่หลายครั้งแต่สามีหนุ่มก็ไม่เคยละเลยหน้าที่คอยอยู่เป็นกำลังใจดูแลอย่างใกล้ชิดจนสาวนิ้งต้องออกมาโพสต์หวานกล่าวขอบคุณหวานใจสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้จนกลั่นกรองเป็นคำพูดสุดซึ้งผลตรวจชิ้นเนื้อออกแล้วนิ้งกุลสตรีเผยอาการล่าสุดหลังรักษาตัวครบ1ปีนิ้งกุลสตรีอัปเดตอาการหลังไข้ขึ้นติดเชื้อในกระแสเลือดค่าเม็ดเลือดขาวตกส่งกำลังใจรัวๆนิ้งกุลสตรีเผยถ่ายเป็นเลือดอีกลุ้นผลตรวจชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่โดยนิ้งได้โพสต์รูปภาพสุดหวานพร้อมกับข้อความเผยความในใจว่า True love is not about how much you say I love you butHow much you can prove that it is true. We got very lucky to find each other and I got very lucky to meet you.Happy 14th anniversary ขอบคุณค่ะนอกจากนี้นิ้งยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกว่าครบรอบแต่งงาน14ปีนี้พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเลยได้มีโอกาสบริจาคเงินให้ผู้ป่วยโรคเลือดและทุนทงวันมหิดลที่สิริราชมูลนิธิได้หน้ากากอนามัยวันมหิดล2ชิ้นมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยแล้วแต่กำลังทรัพย์นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอเลิฟสิริราชรักรักกอดกอด